ฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเอชุติมากระดูกนิ้วเท้าร้าวต้องทำกายภาพใส่เปลือกอ่อนฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเอชุติมาเกิดอุบัติเหตุกระดูกนิ้วเท้าร้าวต้องทำกายภาพใส่เปลือกอ่อนเพื่อนพ้องแห่ส่งกำลังใจไม่รู้ว่าเป็นปีชงหรือเปล่าสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอชุติมาเนยนาหลังเพิ่งออกมาประกาศข่าวเลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน31ปีที่คบกันมานานถึง6ปีทำเอาหัวใจยังเจ็บไม่หายล่าสุดมีเรื่องให้เจ็บกายอีกแล้วเมื่อสาวเอโพสต์ภาพขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลลงไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้ค่ะเอ็นนิ้วกระแทกขาเก้าอี้ผลเอ็กซเรย์คือกระดูกนิ้วเท้าร้าวต้องทำกายภาพและใส่เปลือกอ่อนค่ะสู้ๆท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิหายไวๆนะพี่สาวจะได้พักผ่อนร่างกายบ้างนะจ๊ะเพราะตัวเองทำงานเยอะมาตลอดทั้งปีแล้วนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะฟาดเคราะห์ค่ะแม่เอคนสวยปีหน้าและปีต่อจะสุดปังค่ะดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีดูติมะ.เอกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงหายประชวรโดยเร็วกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนำคณะกรรมการลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วเมื่อวันที่23ธันวาคม65ที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนายประสานหวังรัตนปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนำคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประกอบด้วยนายวิชาวัฒน์อิศรภักดีนายทศพลเพ็งส้มนายสมัยลี้สกุลพร้อมคณะทำงานร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเผยพูดคุยกับประวิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วยันครอบครัวเข้าใจเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่23ธันวาคม2565ที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีประจำปี2565ให้สัมภาษณ์ยาว24นาทีโดยกล่าวว่าวันนี้ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วรอทสช.โดยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.แล้วด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติด่วนประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าซึ่งท่านและตนก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่เพื่อให้การเลือกตั้งมีความชัดเจนทางการเมืองขึ้นส่วนอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ค่อยมาดูกันภายหลังจากนี้ก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่รับปากว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่ายืนยันว่าครอบครัวเข้าใจ
ส่วนอนาคตการจับขั้วทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็ต้องฟังและดูเสียงของประชาชนทั้งนี้เหตุผลที่ตัดสินใจประกาศในวันนี้เพราะพรรคพลังประชารัฐได้ประกาศเสนอชื่อพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วPPTV ปรับผังรายการข่าวรับปี2566ลุยศึกข่าวไพร์มไทม์ PPTV ปรับผังรายการข่าวรับปี2566ลุยศึกข่าวไพร์มไทม์เสริมความแกร่งให้กับรายการอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระครบถ้วนทุกประเด็นสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง36ปรับผังข่าวรับปีใหม่2566ลุยศึกข่าวไพร์มไทม์เสริมความแกร่งให้กับรายการเข้มข่าวค่ำส่งช่วงลึกไม่ลับโดยอาร์ตเอกรัตน์ตะเคียนนุชเพิ่มเนื้อหาเข้มข้นทุกวันจันทร์ศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 21.00 น.พร้อมเพิ่มวันออกอากาศรอบโลกเดลี่ดำเนินรายการโดยกรุณาบัวคำศรีลงจอทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17.30 ถึง 18.00 น.จากนั้นมาเข้มกันต่อกับรายการเข้มข่าวใหญ่พบสองสาวผู้ประกาศมากความสามารถน้องธัญญรัตน์ถาม้อยและปราดปรารถนาพรมพิทักษ์เวลา 22.50 ถึง 23.15 น.เริ่มวันที่3มกราคมนี้เป็นต้นไปเสถียรวิริยพันธ์พงษาผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว PPTV ช่อง36เปิดเผยว่าในปี2566 PPTV มีการปรับโฉมรายการข่าวให้เข้มข้นขึ้นที่ผ่านมา PPTVได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมในการผลิตข่าวที่มีคุณภาพโดยบุคลากรคุณภาพโดยปี2566ทุกอย่างจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างช่วงลึกไม่ลับโดยคุณอาร์ตเอกรัตน์นั้นที่มีจุดแข็งคือความเป็นนักข่าวไฟแรงมุ่งมั่นเจาะข่าวแบบกัดไม่ปล่อยและสามารถนำเสนอได้อย่างมีเสน่ห์ผมเชื่อว่าอาจจะทำให้ข่าวหน้าจอช่วงไพร์มไทม์มีเรื่องราวให้ผู้ชมติดตามกับประเด็นร้อนที่เข้มข้นอย่างแน่นอนส่วนรายการรอบโลกเดลี่นั้นก็จะออกอากาศครบทั้ง7วันเท่ากับว่าแฟนข่าวจะไม่พลาดสถานการณ์สำคัญของโลกที่จะถูกรายงานในแบบฉบับของคุณกรุณาบัวคำศรีได้ทุกวันและช่วงเช้าก็จะเติมความเข้มข้นด้วยข่าวต่างประเทศอัปเดตข่าวจากทั่วทุกมุมโลกในรายการทันโลกเอ็กซ์เพรสโดย2ผู้ประกาศสาวโบกี้ภัทรีภัทรโสภัสกุลและนุ่มนิ่มปรีชดาโชคนาเสริมสกุลทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.และเสาร์อาทิตย์เวลา 10.30 ถึง 11.15 น.เริ่มวันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปหยุดเรียกว่าการปรับผังข่าวรับปีใหม่ครั้งนี้ PPTV จะให้ความสำคัญกับข่าวคุณภาพในทุกช่วงเวลาเป็นการตอกย้ำความเป็นสถานีข่าวคุณภาพพลาดไม่ได้กับทุกรายการข่าวทุกช่วงเวลาพร้อมนำเสนอข่าวคุณภาพที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและสาระครบถ้วนทุกประเด็นมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมแฟนๆสามารถติดตามชมได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปทาง PPTV HD ช่อง36และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ www.pptvhd36.comช่อง YouTube และแอปพลิเคชัน PPTV HD 36